ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Night Entertainment Weekend ข่าวบันเทิงมากมายนะฮะมาอัปเดตไปพร้อมๆกับไทยรณชัยคนนี้คนเดิมคนที่รักคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องร้อนๆในแวดวงบันเทิงบ้านเรากันก่อนดีกว่านะฮะมีหลายเรื่องเกิดขึ้นมากนะฮะอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชวนหัวร้อนเรื่องเข้าใจผิดกันรวมถึงเรื่องน่ารักน่ารักอบอุ่นเราก็มีมาให้ชมกันครับCongratulations คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงก้อยรัชวินที่คลอดลูกชายหน้าตาน่ารักน่าชังสมบูรณ์แข็งแรงออกมาให้ลุงป้าน้าอาได้ชื่นชมหลังทั้งก้อยตูนตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ตโดยทั้งคู่โพสต์อวดภาพโมเมนต์พ่อแม่ลูกผ่านโซเชียลพร้อมกับบอกว่าตั้งชื่อลูกชายคนแรกว่าน้องทะเลค่ะฝากคุณแม่สายแฝดชมพู่อรยาก็ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังมีข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่3อายุครรภ์3เดือนกว่าแล้วและที่สำคัญยังได้ลูกสาวสมใจคุณพ่อคุณแม่อีกตั้งหากแต่กว่าจะมีข่าวดีในวันนี้เจ้าตัวบอกว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเสียน้ำตาไม่น้อยเพราะพยายามมีลูกคนที่3มาตลอดส่วนท้องนี้คุณแม่ชมบอกว่าช่วงแรกแพ้หนักมากทานอาหารไม่ได้มีอาการเวียนหัวตลอดแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะแล้วล่ะค่ะช่วง2ปีที่ผ่านมาคือเป็นช่วงที่ชมพยายามอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็มีเฟลไปด้วยมีที่ไม่ประสบความสำเร็จด้วยเลยตั้งแต่วันแรกที่เราใส่ตัวอ่อนอย่างเงี้ยเราก็จะบอกกลับมาเราก็จะบอกเขาเลยว่าวันนี้ไปรับน้องกลับมานะอะไรเงี้ยแล้วก็แม่อุ้มไม่ได้นะคะพอน้องไม่อยู่ก็ต้องไปบอกมันใหม่ว่าน้องไม่อยู่แล้วน้องกลับไปอยู่กับคุณหมอแป๊บนึงแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เขาก็จะรับรู้ทำทุกอย่างอะไรเงี้ยวิทยาศาสตร์แผนโบราณแผนปัจจุบันทำบุญทำทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะทุกความเชื่อก็คือคิดว่าอยากจะลองไปให้สุดอะไรเงี้ยแล้วถ้าไม่ได้ก็จะไม่เสียใจแล้วเจอดราม่าเข้าเต็มๆพระเอกหนุ่มมิกทรยาหลังองค์กรทำดีของบุ๋มปนัดดาลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสระบุรีซึ่งหนึ่งในนั้นมีบ้านของคุณแม่หนุ่มมิกด้วยโดยขณะเข้าช่วยเหลือทีมงานก็มีการวิดีโอคอลไปหาหนุ่มมิกเพื่อพูดคุยกับคุณแม่แต่ดันมีชาวเน็ตเกิดความสงสัยตั้งคำถามว่าทำไมมิกถึงไม่ไปดูแลแม่เองทำเอาเจ้าตัวออกมาชี้แจงว่าที่ผ่านมาตนขอให้คุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพตลอดแต่คุณแม่ไม่ยอมเพราะเป็นห่วงบ้านยืนยันไม่ได้ทอดทิ้งท่านอย่างที่หลายคนคิดค่ะมีโอกาสได้โทรอัปเดตคุณแม่ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ทุกๆครั้งที่ผมโทรเนี่ยผมก็จะแบบถามคุณแม่ตลอดว่าคุณแม่จะขึ้นมาอยู่กรุงเทพไหมนะครับผมก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมคุณแม่นะแต่ว่าคุณแม่ก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าจะอยู่ที่สระบุรีนะครับผมตอนนี้ถ่ายละครอยู่นะครับตั้งใจว่าหลังจากถ่ายละครเสร็จเนี่ยก็จะรีบกลับบ้านครับไปอุ้มคุณแม่มากรุงเทพเลยนะครับผมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยอมมาหรือเปล่าเงินก็เงินเราไลฟ์สไตล์ของใครของมันแต่ด้านมีชาวเน็ตไปแซะหนุ่มกอล์ฟพิชยาว่าทำไมซื้อรถกระป๋องไม่มีเงินหรอขับรถแบรนด์นี้ระวังเป็นขี้ปากชาวบ้านหลังเจ้าตัวรีวิวรถยนต์คันใหม่ลงช่อง YouTube ของตัวเองเล่นเอาหนุ่มกอล์ฟของขึ้นตอกกลับเบาๆบอกซื้อรถคันนี้ด้วยเงินสดอีกอย่างคนเป็นดาราไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงเสมอไปค่ะเป็นของที่เราซื้อเราก็ต้องรู้สึกดีกับมันใช่ป่ะมาแซะเราว่าเป็นขี้ปากคนอื่นมาซื้อรถกระป๋องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินผมเป็นคนซื้อทำไมมันจะทำไมหรอมันไม่ควรแบบมาแซะอะไรกันแบบเนี้ยไม่ว่าเราจะซื้ออะไรเราใครซื้อรถยี่ห้ออะไรก็ตามมันเป็นเงินของเราทำมันเองมันไม่แบบมันเป็นเดือดร้อนใครอะไรเงี้ยครับไม่รู้สึกว่าอายอ่ะไม่รู้สึกว่าอายใครเพราะก็ซื้อเงินสดแล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้ด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนไม่มีหนี้สินนะเว้ยเราแบบลอยตัวสบายอ่ะแล้วก็ยังเหลือเงินอีกก่อนอีกกำหนึ่งไปจ่ายค่าบ้านได้อีกอะไรเงี้ยที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยถึงจะมีดราม่าแต่หนุ่มก๊อฟยืนยันจะทำคลิปเกี่ยวกับรถคันนี้ลงช่อง YouTube ตัวเองอีกแฟนๆคอยติดตามกันได้ค่ะเอาละฮะรวมเรื่องฮอตๆมาให้ชมกันเรียบร้อยแล้วพาไปต่อกันที่หนุ่มบอสมอนเตอร์ด็อกกันบ้างดีกว่านะฮะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โควิดก็ทำร้ายหลายๆคนมากเลยนะฮะหนุ่มบอสเป็นคนนึงครับที่ขอลีฟจากกรุงเทพนะฮะไปอยู่ในพื้นที่โล่งๆที่มีแต่ธรรมชาติโอบกอดเขาดีกว่าครับหลังงานในวงการบันเทิงสะดุดจากโควิดป๊อตโมเดิร์นด็อกเลยเผยว่าขอเลือกกลับไปใช้เวลาอยู่ที่บ้านพักที่เขาใหญ่ดีกว่าโดยปักหลักอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมาได้2ปีแล้วมองไปทางไหนก็สดชื่นแล้วก็รีแลกซ์เลยเริ่มติดใจเขาให้หากมีงานเมื่อไหร่ค่อยขับรถกลับมากรุงเทพค่ะเหมาะกับช่วงโควิดมากจริงๆเพราะว่าให้เราได้มีเวลาแล้วมีพื้นที่ที่จะได้คือไม่งั้นถ้าอยู่กรุงเทพก็คืออยู่แต่ในคอนโดเนาะผมว่าหลายๆคนก็คงจะอึดอัดเหมือนกันที่ต้องใช้ชีวิตในห้องอ่ะเริ่มติดใจวิถีชีวิตแบบนั้นแล้วคื
ืออย่างวันนี้กลับมาใส่สูตรนี่ยังรู้สึกแบบยังต้องมีการปรับความรู้สึกกันอยู่ว่าเรายังไม่เหมือนยังไม่พร้อมนิดนึงว่าเราใส่เกงขาสั้นเสื้อยืดทุกวันมา2ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรองเท้าหนังไม่ได้ตัดเลยโดยช่วงที่ผ่านมานะคะป๊อตบอกว่ายังคงทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมจัดแสดงให้ได้ชมฝีมือกันแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้จัดงานอยู่แถมที่ผ่านมายังได้รับการติดต่อให้นำผลงานศิลปะไปจัดแสดงที่อังกฤษในงาน Start Art Fair อีกด้วยค่ะโอ้โหก็ต้องบอกนะครับว่าพิษโควิดเนี่ยหลายๆคนก็ต้องปรับตัวกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะฮะพูดถึงโควิดคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าเราออกไปไหนมากก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่ในบ้านในคอนโดอะไรอย่างนี้นะฮะสิ่งหนึ่งที่เราทำกันแน่นอนนั่นคือการดูซีรีส์ใช่ไหมคุณผู้ชมครับไหนใครติดซีรีส์ต้องยกมือตรงนี้เลยนะฮะเพราะว่าที่จริงใครอยากจะซาวเสียงดูนะที่จริงมีคนคนหนึ่งครับเขาติดซีรีส์หนักมากนะฮะนั่นก็คือพี่จตุรงค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าฮะว่าติดหนักขนาดไหนเนี่ยคนเนี้ยนอกจากทุ่มเวลาให้กับการทำงานและทำธุรกิจร้านอาหารแล้วตลกมากฝีมือจตุรงค์โพธารามยังใช้เวลาว่างนั่งหน้าจอดูซีรีส์เกาหลีซึ่งลุงรงเผยว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่ทำงานไม่ได้ตนใช้เวลาไปกับการไล่ดูซีรีส์เกาหลีจนดึกดื่นบอกเลยว่าอินมากถึงขนาดจัดอันดับซีรีส์ในดวงใจไว้อย่างนี้ทุกทูเฮฟเป็นอันดับ1อีแทวอนอันดับ2วินเชนโซอันดับ3มีถึง5มั้ยคะแล้วก็ไอเนี้ยลุงเพิ่งดูนะผู้กองอ่ะสายผู้กองอ่ะลุงเพิ่งดูนะแล้วก็สนับนั่งสร้างบันลังมูเพเว่นติดมากเลยเรื่องนี้ดูจนจบดูจนเนี่ยดูแล้วน้ำตาไหลอ่ะคิดถึงลูกชายอ่ะคิดถึงลูกชายว่าถ้าพ่อตายไปแล้วลูกจะเป็นยังไงวะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยดูซีรีส์มากก็อยากกินอาหารเกาหลีเขาให้เลยรีเควสต์ลูกสาวเฟิร์นพัศกรจัดเมนูเกาหลีให้พ่อสักหน่อยทั้งหมู3ชั้นย่างซุปกิมจิเอาใจคุณพ่อไปเลยจ้าติดซีรีส์ด้วยเหมือนกัน คือละคือติดจนยังไงรู้ป่ะติดจนแบบบ่นกับแฟนอะอยากกินอาหารเกาหลีอะกินกันอยู่นั่นแหละทุกเรื่องเลยเงี้ยไอ้เฟิร์นมาทำอาหารเกาหลีให้กินที่บ้านก็รสชาติก็ไม่ถูกใจอ่ะแต่ว่าดูแล้วมันอยากกินไงพอกินเข้าไปครั้งนึงมันก็ไม่อยากกินแล้วอ่ะถึงจะเลิฟซีรีส์เกาหลีขนาดไหนแต่ลุงรงบอกว่าต้องรู้เวลาและหน้าที่ของตัวเองช่วงนี้กลับมาทำงานแล้วพักไว้ก่อนเพราะดูทีไรยิงยาวคอซีรีส์เกาหลีเขารู้กันดีค่ะไปต่อกันที่กิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity กันของเรานะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดครับพี่เต๋อรัตนันแล้วก็พี่แป๋วภัทรวีนะฮะพากันไปที่เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าที่ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือเรื่องอาหารสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า Nine Entertain ของเราครับไม่พลาดนะฮะนำถุงน้ำใจไปแจกให้ชาวบ้านในที่เรียบร้อยแล้วครับครับผมเต๋อรัตนันจันยาจิรวงศ์นะครับผมวันนี้รายการ Night Entertain ของเราแหมต้องบอกว่าครบรอบ19ปีนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะหรือว่า Meet and Greet ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้พบกับศิลปินที่ชื่นชอบนะครับแต่ว่าวันนี้ครบรอบ19ปีของเราในช่วงของโควิด-19 เราอาจจะจัดงานไม่ได้นะครับวันนี้เราเลยจัดเป็น Night Entertain Birthday Charity ขึ้นมาแทนนะครับโดยการมอบถุงปันน้ำใจปันรักปันรอยยิ้มนะครับให้กับคนที่ประสบกับปัญหาโควิด-19 ในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับวันนี้เราจะไปมอบถุงปันน้ำใจนะครับให้กับ3ชุมชนด้วยกันชุมชนแรกที่เราจะมาก็คือชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยครับชุมชนก็เดือดร้อนเพราะว่าคนออกไปทำมาหากินไม่ได้เพราะก็ลำบากออกไปก็กลัวโรคจะติดเข้ามาในชุมชนคนแก่คนสูงอายุคนติดเตียงมีเยอะค่ะดีใจค่ะขอบคุณนะในนาเทนท่องก้าวมากเลยนะคะขอบคุณกับแทนชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยจากใจจริงค่ะออยก็เป็นหนึ่งในทีมที่ดูแลผู้ป่วยโควิดมาชุมชนเราเจอนะคะเจอแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านร่วม20คนนะคะ20ท่านตอนนี้ก็คือหายดีและเป็นปกติดีแล้วเรียกว่าน้ำตานี้นับเป็นพี่เลยมั้งคะคือแบบว่าคือมันไม่มีจะกินนะคะสำหรับคนที่คือไม่มีคือเราหาเงินไม่ได้กันจริงๆอะค่ะสิ่งที่ต้องการก็คืออาหารก็คือข้าวปลาอาหารอย่างเงี้ยบางบ้านคนก็เยอะเด็กก็เยอะ
ันก็มีความเดือดร้อนต้องสู้ค่ะบางทีก็เอาของในบ้านอะออกมาขายเอามาขายข้างนอกที่ถนนเนี้ยเขามาวางขายกันใครผ่านไปผ่านมาก็ซื้อดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยธรรมดาเราก็เป็นแฟนช่อง9อยู่แล้วแต่เราก็ไม่คิดว่าช่อง9เนี่ยจะเข้ามาถึงนี่แต่อย่างน้อยก็ยังมีความดีใจอะที่กลุ่มคนกลุ่มนึงมองเห็นพวกเราซึ่งอยู่ห่างจากมันห่างอะเข้ามาก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นท้องนาแล้วก็อยู่กลุ่มใครกลุ่มมันกลุ่มใครกลุ่มมันอย่างเงี้ยทีนี้ก็มาต่อกับพี่แป๋วและไทยนะคะครับเราอยู่ที่มูลนิธิบ้านพระพรค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่รับดูแลน้องๆเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่ไม่พร้อมจะดูแลเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยติดอยู่ที่เรือนจำอะค่ะที่นี่นะคะก็จะมีตั้งแต่อายุ3ถึง4เดือนนะคะไปจนถึงอายุ12 13และนี่ก็คือของที่นายเอนเตอร์เทนนํามามอบให้กับที่นี่ในวันนี้นะคะขอบคุณรายการเอนเตอร์เทนมากเลยนะครับที่วันนี้เอาของใช้จําเป็นมามอบให้กับเด็กๆที่มูลนิธิบ้านพระพรนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทางมูลนิธิก็ยังต้องการแล้วก็ขาดแล้วก็ขอบคุณมากที่วันนี้เอาของมาให้เด็กๆก็จะได้ใช้นะครับต้องบอกว่าอิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาบริจาคของใช้อุปโภคบริโภคนะฮะให้กับทุกๆคนที่อยู่ที่นี่เลยนะครับผมแล้วก็รวมถึงเราแบบว่าจัดเต็มอย่างที่เห็นเลยจริงๆนะฮะในฐานะที่แบบเองเนี่ยก็เรียกว่าเติบโตมากับนายเอนเตอร์เทนตั้งแต่แรกเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็อยู่กับเราตลอดมาแปลสัญญานะคะว่านับจากนี้เป็นต้นไปอันที่จริงเราก็ทำมาโดยตลอดแหละครับเราก็จะยังคงทำตลอดไปก็คือเราจะผลิตคอนเทนต์ดีๆนำเสนอกับคุณผู้ชมในทุกๆแพลตฟอร์มของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทางช่อง 9Mcord HD หมายเลข30หรือทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเราจะไม่มีขาดตกบกพร่องเราจะเสิร์ฟทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ถึงคุณอย่างถึงอกถึงใจตลอดไปไม่รู้จะขอมากไปไหมอยากให้คุณผู้ชมน่ะอยู่กับเราเป็นนานๆจังแต่ตัวแป๋วอ่ะให้สัญญานะคะว่าแป๋วและทีมงานในเอนเตอร์เทนจะขออยู่กับคุณผู้ชมตลอดไปค่ะโอ้ต้องบอกว่าขอขอบคุณนะฮะทั้งเหล่าคนบันเทิงแล้วก็รวมถึงพันธมิตรต่างๆนะครับที่มาร่วมกันทำโปรเจกต์นี้นะฮะผมและนายเอนเตอร์เทนนะครับขอสัญญานะฮะว่าเราจะขอเป็นสื่อกลางมอบสิ่งดีๆคืนกลับสู่สังคมไทยตลอดไปนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นะฮะเราเห็นพี่แป๋วใช่ไหมครับนอกจากการเป็นพิธีกรของเขาแล้วเนี่ยผมขอบอกอีกอย่างนึงนะเขามีความสร้างสรรค์ในการออกแบบเสื้อผ้าแบบแนววินเทจด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าเขาเนี่ยออกแบบเป็นแบบไหนบ้างนะแต่ว่าขอแบบบอกอะไรนิดนึงในแบบที่เขาเอามาใช้เนี่ยหล่อมากคุณผู้ชมครับเมาหมอยหอยคือแบบไม่อยากเมาอ่ะจากรายการนายเทนอยู่หน้าจอช่อง 9Mcord HD หมายเลข30ใครๆก็ชมว่าแป๋วภัทรวีณัฐแซ่บเวอร์ยิ่งช่วงนี้ปิ๊งไอเดียแบ่งปันความเพจผ่านธุรกิจเสื้อผ้าแบรนด์เฟเฟ่เพื่อคนที่หลงไหลความวินเทจตั้งแต่เสื้อผ้าย้อนจักรรวมถึงคุณพ่อแท้ๆที่ลงมือเย็บทุกปีเข็มแบบเนียบๆเลยเพราะคลุกคลีกับงานผ้ามาทั้งชีวิตแถมยังได้ในแบบนางแบบสุดซีทั้งไทยโรนชัยและฝนนันทกามาช่วยพรีเซนต์เสื้อผ้าให้อีกด้วยตามอุดหนุนได้แล้วที่ IG เฟเฟ่วินเทจนะจ๊ะยูและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกการติดตามเลยนะฮะเราลากันด้วย MV เพลง Ghost นะครับของหนุ่มจัสตินบีเบอร์ที่ได้นางเอกรุ่นใหญ่ไดแอนคีตันมาเล่น MV ให้นะครับสำหรับวันนี้ทาราไปก่อนสวัสดีครับ